อีกหนึ่งเวทีที่เพิ่งประกวดจบไปโมงเพิ่งลงสดๆร้อนๆเลยเมื่อคืนนี้เลยถูกต้องสำหรับเวทีนางสาวไทยนะครับคนที่55นี่โอ้เราประกวดกันมายาวนานนะเมื่อคืนเปิดไปดูโอ้โหคนที่มาเปิดเวทีอ่ะพี่ไฮอภพรสุดจริงพี่โอ้เชฟบะเลยเนี่ยดูดิโอ้โหคึกเดือดนะก็สำหรับปีนี้นะฮะมาในคอนเซปต์สวยสง่าฉลาดและส่งพลัง local to global จากท้องถิ่นสู่สากล นะครับหลังจากที่ฟาดฟันขับเคี่ยวกันมาในที่สุดมงก็ลงคุณดินสอสีพันธิดาเขื่อนจินดานะครับเป็นสาวงามจากเชียงใหม่คว้าตำแหน่งนางสาวไทยคนที่55ไปครองนะครับเธอก็บอกว่าขอบคุณความพยายามของตัวเองที่ผลักดันให้มาถึงจุดนี้แล้วก็บอกแบบขำๆด้วยนะจากนี้จะขอเดินสายแก้บนตามที่บนบานไว้กี่ที่ล่ะเชียงใหม่นี่มีหลายที่ด้วยนะแล้วก็พร้อมเต็มที่กับหน้าที่ให้ตรงตามคอนเซ็ปต์ local to global ด้วยนะครับสำหรับคุณดินสอสีเนี่ยจะร่วมปฏิบัติภารกิจสาธารณกุศลมากมายเพื่อเป็นตัวแทนหญิงไทยแห่งยุคสมัยใหม่นะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นทูตวัฒนธรรมรวมถึงในด้านของการท่องเที่ยวอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่อยู่กับพวกเรามายาวนานนะคะขอแสดงความยินดีกับจริงๆทุกท่านเลยที่ไปประกวดมีเสียงไหมสัมภาษณ์ไปฟังกันหน่อยดีกว่าก็รู้สึกว่าความพยายามทั้งหมดที่ทำมาก็สำเร็จผลแล้ววันนี้ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆทุกคนด้วยที่ได้รับตำแหน่งในวันนี้นะคะดีสอสีเชื่ออย่างหนึ่งว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครซึ่งคำพูดนี้เป็นเรื่องจริงเสมอค่ะแก้บนค่ะจะแก้บนก่อนบนไว้เยอะพอสมควรเหมือนกันค่ะสิ่งแรกอยากขอบคุณตัวเองค่ะที่พาตัวเองมาถึงตรงนี้ได้อยากขอบคุณพ่อแม่อยากขอบคุณทีมอยากขอบคุณองค์กร TPN Global ค่ะที่เลือกดีสอสีมาเพื่อสานต่อเจตนารมณ์แล้วก็พาดีสอสีเด็กคนนึงที่เป็นโลโก้จริงๆอะค่ะและดีสอสีเชื่อว่าทีม TPN จะพาเด็กโลโก้คนนี้ไปสู่จุดสูงสุดของ Global ได้แน่นอนค่ะ